สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่19ประจำเช้าวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์เริ่มกันที่ FC โคโลนเปิดบ้านเอาชนะทางอาร์เมเนียเบเลเฟลไป 3-1 เจ้าบ้านได้3ประตูจากมาเลียสวูฟยิงไป2ประตูแล้วก็อีก1ลูกมาจากเอลวิสเลเบอร์คาชส่วนทีมเยือนได้1ประตูปลอบใจจากเซเกโอคอร์โดวาอีกคู่หนึ่งก็ฟอบบัวเปิดบ้านถล่มเอาชนะฟรายบัวไป 3-0 จากลูกยิงของจอห์นแอนโทนีบรูควูดเบคฮอร์ดแล้วก็ยันนิกเจอร์เกอร์ฮาร์ตนั่นเองนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนของทั้ง4ทีมที่เพิ่งเตะจบไปมีอย่างนี้ฮะฟอบบัวครับขยับมาอยู่ที่3ของตารางเก็บเพิ่มเป็น35คะแนนก็ตามหลังจากฝูงไบเยิร์นอยู่10คะแนนด้วยกันส่วนฟรายบัวเมื่อคืนนี้แพ้ไปก็ยังอยู่ที่9ครับมี27คะแนนเหมือนเดิมในขณะที่ FC โคโลนก็สลัดหนีจากโซนตกชั้นขึ้นไม่ได้ครับขยับมาอยู่ที่14ของตารางเก็บเพิ่มเป็น18คะแนนส่วนอาร์เมเนียเบเลเฟลก็อยู่อันดับที่16ตอนนี้มีอยู่17คะแนนเหมือนเดิมเดี๋ยวไปต่อกันที่ดาวซันโดล่าสุดยังคงเป็นเลวานดอฟสกี้ที่ยิงไป24ประตูเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่20ครับในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มที่คืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์แฮร์ทาบลินจะเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงอย่างไบเยิร์นมิวนิกดึกๆวันเสาร์ที่6กุมภาก็จะมีอัลสบวกเจอวอล์ฟบวกไบเออร์เลเวอร์คูเซนเจอกับทางสตุตการ์ดไฟบวกเปิดบ้านพบกับดอทมุนมายเจออุนิออนเบอร์ลินชาลเก้พบไลฟ์ซิกแล้วก็โบรุสเซียมอนเชนการ์ดบาทเปิดบ้านเจอกับ FC โคโลนส่วนวันอาทิตย์ที่7กุมภามี2คู่นะฮะฮอฟเฟนไฮม์เจอแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็บิลเลเฟลจะเจอกับเบรเมน